ผู้ใหญ่กินไม่ไหวแล้วโอ้โหกินได้สองสามลูกแค่นั้นเนี่ยนี่เลี้ยงกันเป็นกองพเนินอย่างเงี้ยถ้ากินไม่หมดอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรได้เนี่ยมันเสียของจะเสียไหมเนี่ยไม่เสียครับไม่มีปัญหาครับเราแปรรูปได้ครับเห็นมันมีผิวอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยใช่ไหมคะใช้ได้หมดครับเพราะว่าถ้าเราแปรรูปเราใช้แต่เนื้อในสวยๆก็ทำส่งออกไปหรือไปขายในโมเดิร์นเทรดอย่างเงี้ยอ๋อนี่ผู้ใหญ่เขาเป็นคนมองทะลุนะพี่นานะเขาเหมือนกับดูผู้หญิงอ่ะอย่าไปดูเฉพาะภายนอกถูกไหมข้างนอกดำๆนะข้างในดำกว่าข้างในขาวไม่ใช่ข้างในดำกว่าโอ้ยเราคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาทำอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ใหญ่กระบวนการแปรรูปกล้วยหอมทองครับเราเริ่มต้นยังไงอ่ะกระบวนการแปรรูปเนี่ยฮะเริ่มต้นก็ซื้อกล้วยหอมทองที่มีความแก่ลูกเขียวนะครับแก่เนี่ยแก่เท่าพระยาท่านผู้ใหญ่หรือว่าคุณรัชนีมั้ยหรือว่ายังไงไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นไม่แก่ขนาดนั้นนะโอ้โหตายแล้วเราบ่มประมาณ3วันอ๋อมาบ่น3วันก็สุกแบบนี้เลยพร้อมทานก็เอามาปอกเปลือกแล้วก็สไลด์เป็นแว่นก็ใส่ตะกร้าไปเข้าเครื่องทอดสุญญากาศครับคือในสุญญากาศเนี่ยมีจุดเดือดที่ประมาณ40องศาเราเลยใช้อุณหภูมิที่77องศาครับ77องศาเนี่ยความหวานกลิ่นพวกโภชนาการของกล้วยจะอยู่ครบเราจะทอดในน้ำมันปาล์มนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีครับหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันที่ทอดออกถังเลยโดยระบบอัตโนมัตินะฮะครับแล้วก็สลัดเหมือนสลัดผ้าครับอีก15นาทีออกไปจากกล้วยจะเหลือประมาณ 1% แล้วจากนั้นเอาไปทำอะไรต่อก็เอามาคัดแยกแล้วก็ใส่แพ็กเกจจิ้งโอ้ตลาดได้เลยจริงๆผู้ใหญ่ชัยวัฒน์เนี่ยเรารู้จักกันมาเป็น10ปีนะครับกับธกส.เนี่ยท่านได้พัฒนาแนวคิดนะครับจากการทำสวนมาสู่การแปรรูปที่นี่จะเป็นการทอดสุญญากาศนะครับซึ่งการทอดสุญญากาศเนี่ยจะคงคุณภาพของผลไม้ได้ดีทุเรียนมังคุดเงาะนะครับสับปะรดกล้วยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะครับมีแนวคิดใหม่ว่าเอาผักนะครับมาทำเครื่องแกงนะครับเป็นเครื่องแกงสุญญากาศซึ่งตัวนี้เก็บได้เป็นปีแล้วก็รสชาติยังคงอยู่นะครับซึ่งเราก็สนับสนุนที่เป็นเงินทุนมานะครับในโครงการ SMAE เนี่ยนะครับในวงเงินที่6ล้านแต่ว่าก็จ่ายตามความก้าวหน้าตามโครงการมาเรื่อยๆว้าวโหแพ็คเกจจิ้งน่ารักเลยใช้ชื่อว่า PFT นี่หรือเปล่าครับย่อมาจากผลอัมไพฟรุตตี้ไทยครับอ๋อแม่ลองได้มั้ยคะได้เลยครับนี่ไงฉีกตรงนี้ได้นี่เค้ามีรอยปลาให้ฉีกนะให้ฉีกที่นี่นะก็ฉีกที่นี่ไงเออแต่เอายาวกลับบ้านน่ะไปกลับบ้านทำไมอ่ะมันฉีกที่บ้านไม่ได้ต้องฉีกที่นี่ก็เอองั้นก็ฉีกที่นี่แหละเออโอ้ฉลาดเนาะใช่อ๋อนี่ไงนี่หวานเหมือนเดิมเลยแล้วมีกลิ่นกล้วยเหมือนเดิมอันนี้แหละที่แม่บอกว่าระบบสุญญากาศมันไม่ทำให้กลิ่นรสเสียรสชาติคงที่แล้วก็คุณค่าของทางโภชนาการโอ้ที่ต่างๆจะอยู่ครบครับแล้วขายซองเท่าไหร่ครับท่านผู้ใหญ่ฮะมีขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยก็ร้านขายของฝากเจมรีตาแล้วก็มีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรก็มีในห้างมีไหมฮะตอนนี้ในห้างไปขายเฉพาะในช่วงออกงานเดียวแต่ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งทั่วประเทศสั่งไปขายนี่ได้ไหมผู้ใหญ่มีราคาส่งให้ด้วยมีราคาส่งให้โอ้มาหาผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ได้นะเออนี่ไม่ได้ทำเฉพาะไอ้กล้วยหอมอย่างเดียวนี่ไอ้นี่อะไรผู้ใหญ่ถ้าหนามสั้นๆก็ขนุนครับหนามยาวก็ทุเรียนนะครับโอ้ผู้ใหญ่นี่กวนเหมือนกันนะอันนี้เป็นขนุนครับขนุนหอมหอมอันนี้ทุเรียนเขายังมีความเป็นทุเรียนอยู่เลยนะอันนี้เป็นทุเรียนสุกทุเรียนดิบทุเรียนสุกเหมือนกันครับกลิ่นแบบเหมือนทุเรียนสุกเลยใช่ครับตอนผู้ใหญ่ทำใหม่ๆเนี่ยเป็นไงบ้างชาวบ้านเขาเชื่อไหมว่าจะทำได้ก็เขาก็หัวเราะกันครับพอเขากินแล้วมันเป็นไปได้ยังไงผู้ใหญ่ทำได้ยังไงอ่ะผลไม้พวกนี้มันไม่มีมูลค่าอะไรเวลามันตกต่ำเนี่ยลูกละสองบาทแต่ที่เน่าเสียแล้วก็ไปเจอเครื่องจักรมาเครื่องนึงแล้วก็มาทดลองทำลองผิดลองถูกหมดเหมือนกันกว่าจะได้มาถึงวันนี้ครับเครื่องนี้ก็คิดเองทำเองทำเองครับก็หาช่างเราต้องการเครื่องแบบนี้ก็บอกตามต้องการของช่างเราก็ทำร่วมกันโอ้โหหกเดือนถึงได้เครื่องนี้มาใช่ครับผู้ใหญ่จบวิศวะมาจบช่างยนต์ครับเก่งมากเครื่องทอดสุญญากาศคิดเองแล้วได้ข่าวว่าต่างประเทศอยากจะซื้อเครื่องแล้วด้วยใช่ครับตอนนี้อินเดียขออยู่คืออะไรอะไรผู้ใหญ่เก่งหมดแล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่แกยังทำไม่สำเร็จอะไรอ่ะผู้ใหญ่มีด้วยหรอผมทราบมาอะไรคะซ่อนเงินภรรยา
ยังหาเจอเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังหาเจอเหมือนเดิมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะคะทุเรียนทอดที่ยังคงกลิ่นทุเรียนแล้วก็รสชาติเหมือนกินทุเรียนสดแล้วกล้วยมันจะคนละสไตล์กับทุเรียนทอดที่เขาทำบาง